Wrap Up6:07 น.กลุ่มวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างรวมตัวปิดทางเข้าออกพรมแดนไทยมาเลเซียเหตุไม่พอใจที่ทางการมาเลเซียเข้มงวดในเรื่องเอกสารการเข้าออก16:16 น.โคราชเปิดล่องแพชมธรรมชาติแห่งแรกในอำเภอประทายเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว16:28 น.CIMB ไทยคาดเงินบาทสัปดาห์หน้าอยู่ในกรอบ31 บาทถึง 31.50 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐจับตาเจรจาการค้าสหรัฐจีนการเมืองไทยล่าสุด16:42 น.สสช.แถลง GDP ไตรมาส4ปี61พรุ่งนี้ขณะบริษัทหลักทรัพย์ KGI คาดขยายตัว 4% ทั้งปี61โต 4.2% จับตายุบพรรคINN News Wrap Up